รับชมรายงานพิเศษการจัดการปัญหาสุขภาวะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่มีชายแดนติดต่อประเทศเมียนมาทำให้ชาวเมียนมามาอาศัยมากขึ้นเมื่อคนมากขึ้นปัญหาโรคต่างๆก็เกิดขึ้นผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทำให้มีสถานพยาบาลหลายแห่งรวมทั้งคลินิกเกิดขึ้นในอำเภอแม่สอดไม่เพียงแต่ปัญหาการเจ็บป่วยที่เป็นธรรมดาของคนเราเท่านั้นแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ตามมาเมื่อราษฎรบ้านแม่ปะหมู่ที่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดต่างผวากับน้ำในลำห้วยแม่สอดที่มีผู้นำขยะติดเชื้อจำนวนมากไปทิ้งลงลำห้วยแม่สอดทั้งที่มีน้ำใสสะอาดมาก่อนโดยผู้นำขยะไปทิ้งได้นำขยะส่วนหนึ่งไปทิ้งริมลำห้วยบางส่วนเททิ้งลงไปในลำห้วยซึ่งมีทั้งถุงน้ำเกลือที่มีน้ำสีเหลืองและขยะอื่นๆที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบริเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากคลินิกชื่อดังของชาวเมียนมาที่รักษาชาวเมียนมาที่ด้อยโอกาสห่างกันประมาณ300เมตรคนละฝั่งถนนติดกับถนนไบพาสซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นต่างวิตกและอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐไปแก้ไขปัญหาโดยด่วนน้ำจากลำห้วยนี้ได้ใช้ไหมไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับมันจะสกปรกแล้วเราพอทราบไหมว่ามันมีอะไรมาทิ้งอะไรแถวนั้นนะขยะอะไรมีไหมมีครับขยะทิ้งอะไรก็ทิ้งกันทิ้งกันเลยมันรู้สึกได้กลิ่นได้อะไรไหมมีไหมมีครับมีกลิ่นมีกลิ่นด้วยเห็นเขามาทิ้งตรงนี้เห็นมั้งฮะแต่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นก็ของกลางที่วางอยู่พอของกลางที่วางอยู่ครับผมอยากจะให้เจ้าที่เขามาดูแลบ้างไหมอย่างเงี้ยอยากให้ดูครับฮะว่าสุขอนามัยก็ให้ดีๆขึ้นครับสภาพขยะถูกทิ้งมาไม่นานเพราะสภาพถุงน้ำเกลือยังใหม่แต่มีขยะเดิมที่ถูกทิ้งมานานติดอยู่ตามกิ่งไม้ใบหญ้าในช่วงน้ำหลากที่ผ่านมาล่าสุดนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ปลัดอำเภอลงไปตรวจสอบพื้นที่ในการกำจัดขยะที่ติดเชื้อที่ลำห้วยแม่สอดแล้วสมจิตลุงจำหลัดรัศมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก